สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชฟ้องเลยนะให้นายวราวุธศิลปะอาชาเนี่ยรับผิดชอบโดยคุณอย่าหน้าหนาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอาละไปเรื่องที่สองแล้วคันนี้เอาเรื่องกลางมุ้งมานานแล้วเอาเรื่องการบ้านซะบ้างนี่27ธันวาเนี่ยหลังคริสต์มาสเนี่ยผู้การตำรวจปปปพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วและปปชใช่ไหมปปทเนี่ยบุกจับนายรัชดาสุริยะกุลณยุทธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในห้องทำงานเลยนะที่กรมเลยนะพร้อมกับมีเงินสด5ล้านบาทในห้องทำงานและมีรายชื่อด้วยนะว่าใครมาจากหน่วยไหนหน่วยนี้กี่แสนหน่วยนี้กี่แสนค่าอะไรมีรายละเอียดด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียกร้องเลยนะครับว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยคือใครรู้ป่ะบรรหารน้อยอ่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชาลำตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำไมผมถึงเรียกร้องให้นายวราวุฒิรับผิดชอบวราวุฒิเนี่ยคุณลาออกจากตำแหน่งเลยไม่ต้องอยู่หรอกอายชาวบ้านเขาเพราะอะไรนายวราวุฒิเนี่ยเป็นคนเซ็นแต่งตั้งนายรัชดาเนี่ยเข้าครม.ไปเป็นอธิบดีกรมอุทยานเอ้าแล้วคุณเซ็นแต่งตั้งเนี่ยคุณไม่ต้องพิจารณาคนเหรอว่าเอานายเนี่ยไปเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรนายนี้มีความรู้ความสามารถอะไรไม่ใช่ลูกหม้อกรมนี้ด้วยแล้วก็ไปทำวีรกรรมอย่างนี้แล้วปรากฏว่ายังไงรู้ว่าในเวลาวุฒิศิลปะอาชานิ่งไอ้คนที่ย้ายเนี่ยคือลุงตู่นะเป็นคนย้ายยังนิ่งอยู่เลยแล้วผมถามว่าถ้านายวราวุฒิไม่ไปแต่งตั้งนายรัศดาเนี่ยมันจะได้เป็นไหมแล้วไปทำวีรกรรมอย่างเงี้ยให้เขาไปจับในห้องทำงานเนี่ยแล้วผมขอเรียกร้องเลยนะให้นายวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยรับผิดชอบโดยคุณอย่าหน้าหนาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เลยนี่รูปถัดไปเลยเอ้าอันนี้ไม่ผมใส่ร้ายนะเนี่ยกูเห็นรูปไหมเนี่ยเนี่ยที่อยู่ในห้องทำงานเนี่ยเห็นไหมมีธนบัตรมีอะไรเรียงเลยในห้องทำงานเลยรูปถัดไปเลยเนี่ยอันนี้ผมบอกตำรวจปปปเข้าไปจับเนี่ยเห็นไหมอันนี้รูปถ่ายสดๆเลยนะผมไม่ได้เอามาจากทีวีไหนนะมีคนส่งมาให้นี่คุณเห็นไหมเนี่ยเห็นอะไรที่พอดีไหมใส่เสื้อชุดข้าราชการเห็นไหมตำรวจอยู่เต็มเลยเนี่ยแล้วนายวราวุฒินิ่งเหรอไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะถ้านายวราวุฒิไม่ตั้งเนี่ยนายรัศดาเนี่ยจะได้เป็นไหมอธิบดีกรมอุทยานนี่อีกภาพหนึ่งยิ่งชัดเลยเนี่ยภาพถัดไปฮะภาพถัดไปอีกเงินเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเงินไม่พอเขียนด้วยว่ามาจากหน่วยไหนต่อหน่วยไหนอะไรยังไงแสดงให้เห็นได้ว่ามันมีการเก็บสวยแล้วก็มีการเรียกร้องผลประโยชน์การแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงทรัพย์เนี่ยมีการซื้อขายตำแหน่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยผมไม่จบนะรูปถัดไปเลยไม่ไอ้ที่มีธนบัตรเยอะวางเรียงเลยอีกรูปนึงเห็นไหมเห็นไหมในแต่ละซองเห็นไหมเขียนเลยว่าจากหน่วยไหนค่าอะไรต่างๆเนี่ยเต็มเลยแล้วสื่อมวลชนดูรูปถัดไปครับถัดไปเลยเห็นไหมท็อปวราวุฒิประกาศเลือกตั้งเที่ยวหน้าไม่ใช่เที่ยวนี้นะเที่ยวหน้าจองเก้าอี้รมว.กระทรวงทรัพย์รักมากอยากเป็นตลอดไป
คุณวราวุฒิตอบหน่อยทำไมมันถึงรักมากจองเก้าอี้เลยนะวราวุฒิศิลปะอาชานำชุดอะไรลาดตระเวนเชิงคุณภาพเนี่ยใช่ไหมสำรวจป่าเขาใหญ่ประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาขอจองกระทรวงทรัพย์เพราะรักงานนี้มากเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพยากรของชาติมา3ปีกว่าแล้วยังอยากเป็นตลอดไปถ้าไม่จริงฟ้องผมนะหนังสือพิมพ์มาลงนะแต่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อหนังสือพิมพ์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวข่าวสำนักอื่นจะไม่เอาไปลงให้ผมใช่ไหมคุณดูทางขวาก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปอ่ะเดี๋ยวสำนักข่าวอื่นไม่ไปลงตัดออกใช่ไหมคุณวราวุฒิเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบครับกับเรื่องนี้เป็นผมเนี่ยผมไม่น่าหนาหรอกครับผมลาออกไปแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณปล่อยให้มีการเรียกเงินเรียกทองแล้วต่อเลยนะเรื่องนี้เนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมเองเนี่ยยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยคุณดูรูปถัดไป2มิถุนา65รูปถัดไปเลยไม่ใช่ดิอย่าเพิ่งไปบ่อตกปลาประยุทธ์ดิเขาบอกว่านึกว่าศึกไม่ไว้วางใจยุทธพงศ์เปิดชื่อเฮียซอโซ่ซื้อขายเก้าอี้กระทรวงทรัพย์2มิถุนา65ยุทธพงศ์แฉเฮียซอชื่อขายร้านอาหารจีนตบทรัพย์ข้าราชการกระทรวงทรัพย์แลกเก้าอี้ใหญ่ในกระทรวงวราวุฒิเฉยครับไม่เห็นสอบอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรเลยไอ้เรื่องนี้มันไม่มีมูลฝ่ายค้านเนี่ยบอกตั้งแต่มิถุนสองมิถุนามาจับ27ธันวาใช่ไหมเอาแล้วในวราวุฒิมีหน้าล่ะถึงอยากอยู่ต่อมันมีอะไรดีใช่ไหมเป็นผมเนี่ยผมไม่น่าด้านหรอกครับลาออกไปเลยในวราวุฒิอย่าอยู่เลยกระทรวงนี้แล้วก็ไม่ควรจะบอกว่าจะกลับมาอยู่ด้วยลาออกแล้วเลิกเล่นการเมืองไปเลยคุณบริหารยังไงแล้วคุณประกาศว่ากระทรวงนี้น่ารักมากชอบมากแล้วคุณไม่แต่งตั้งถ้าไม่ไปแต่งตั้งเนี่ยไอ้อธิบดีคนนี้มันไม่ได้เป็นหรอกชื่ออะไรเนี่ยชื่อรัชดาสุริยะคุณนายุตยาไม่ใช่เป็นลูกหม้อด้วยมาจากไหนก็ไม่รู้แต่งตั้งมาทำไมแม้ทำเป็นไปเดินป่าไม่ต้องไปเดินหรอกคุณน่าจะเดินตามห้องอธิบดีต่างๆในกระทรวงทรัพย์